คุณแม่วัย54ปีเห็นขวดน้ำเขียว2ขวดตั้งวางอยู่หน้าบ้านใส่ถุงวางไว้เลยนะเหมือนมีคนเอามาวางไว้ให้อ่ะก็คิดว่ากินได้ก็หยิบมากระดกดื่มเข้าไปปรากฏว่าลูกชายออกมาเห็นก็ชวนให้ลูกชายกินด้วยคนเป็นแม่ในเวลาต่อมามีอาการนอนแน่นิ่งแล้วก็น้ำลายฟูมปากครับส่วนคนเป็นลูกไม่ได้อาการหนักเพราะว่ากินไปแค่อึกเดียวที่สุดแล้วผู้เป็นแม่เสียชีวิตนะครับกลายเป็นเรื่องเศร้าของบ้านหลังนี้ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับสามีของผู้ตายครับเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการฆาตกรรมวางยาผสมยาพิษใส่ในขวดน้ำเขียวแล้วมาตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อหลอกให้คนในบ้านดื่มหรือไม่แต่ช่วงที่เกิดเหตุสามีไม่อยู่บ้านครับสามีเนี่ยบอกว่ากินข้าวเย็นกันเสร็จปุ๊บก็ออกไปวางตะข่ายดักปลาในทุ่งนาหลังบ้านกลับมาที่บ้านอีกทีเห็นภรรยานอนน้ำลายฟูมปากอยู่ที่พื้นภรรยาเนี่ยพยายามที่จะส่งสัญญาณด้วยการชี้มือไปที่ขวดน้ำเขียวเขาก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวอุ้มตัวภรรยาเข้าไปในบ้านปรากฏว่าในเวลาต่อมาลูกชายครับที่กินน้ำเขียวเข้าไปด้วยก็อยู่ในอาการแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงที่จะเดินมาขอให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงนาทีนั้นเมียก็เจ็บหนักลูกก็เหมือนจะมีอาการสุดท้ายต้องให้ชาวบ้านมาช่วยพาภรรยาไปส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันนะครับเธอเสียชีวิตเหตุการณ์นี้สามีมั่นใจว่าน่าจะมีคนร้ายที่ต้องการมาฆ่ายกครัวแต่ไม่รู้จริงๆว่าฝีมือใครเพราะว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนครับเสียใจแล้วครับผมคิดว่ามันเป็นแค่ฆาตกรรมมันคิดว่าจะเป็นฆาตกรรมครับตามสายตาเบื้องนี้นี่สงสัยใครบ่ครับผมสิสงสัยใครผมบ่ผมเคยมีศัตรูบ่ค่ะนั่นนะมีศัตรูบ่พ่อบ่ครับส่วนลูกชายที่รอดตายมาได้ครับก็เล่าให้ข้อมูลคล้ายๆกับคุณพ่อเขาบอกหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จตัวเขานั่งเล่นอยู่หลังบ้านพ่อไปหาปลาแม่นั่งอยู่หน้าบ้านไม่ช้าไม่นานคุณแม่ครับเดินมากวักมือเรียกเขาแล้วก็ชี้ไปที่ขวดน้ำเขียวที่แม่ดื่มไปแล้วเขาก็ถามแม่ว่าแม่ของใครอ่ะใครซื้อมาแม่บอกไม่รู้ก็เห็นมาวางไว้ที่หน้าบ้านนึกว่าคนในบ้านซื้อมาก็เลยเปิดแล้วก็ดื่มเข้าไปจากนั้นแม่ก็ยื่นให้เขาดื่มเขาดื่มไปหนึ่งอึกนะครับแล้วก็ไม่ดื่มต่อเพราะไม่ชอบมันไม่เย็นนี่ขนาดแค่อึกเดียวนะอึกเดียวลูกชายก็มีอาการเหมือนกันเขาบอกนาทีนั้นเนี่ยตอนที่ดื่มเข้าไปมีความรู้สึกฝาดฝาดที่ลิ้นแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นผ่านไป10นาทีเริ่มร้อนละเหงื่อออกเต็มตัวลุกไปจะเปิดพัดลมขาไม่มีแรงครับพยายามจะกัดฟันลุกขึ้นมาแล้วก็ล้วงคอตัวเองเพื่อให้อ้วกออกมาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำจนอาการดีขึ้นแล้วก็ออกมาที่หน้าบ้านมาพบว่าแม่เสียชีวิตแล้วครับผมย่างออกไปเพื่อสี่ไปเซนขวดน้ำมันลุ่มสองขวดว่างขีดนั้นผมว่าโอ้ผู้ใดมาให้แม่บุรุษผู้ใดมาให้เธอผมบุรุษกันแล้วแม่มาแม่เปิดจิตเราเนี่ยผมเมื่อผมก็เลยมันมาเย็นไหมครับมาเย็นผมก็เลยเอาไว้เมื่อทาซีน้ำแข็งมันเป็นฝาดฝาดนิดๆกับนิดๆแล้วกับจะเป็นรถธรรมดาไปเลยเป็นรถบ่เหม็นคิ้วบ่ครับบ่ผู้ใหญ่บ้านครับเป็นคนที่เข้าไปดูตรงจุดเกิดเหตุกลับบอกว่าไม่ได้ได้กลิ่นฉุนนะขออภัยผู้ใหญ่บ้านบอกได้กลิ่นฉุนได้กลิ่นฉุนคล้ายกับยาฆ่าแมลงออกมาจากขวดน้ำเขียวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนวางยานะครับนี่แหละค่ะทีนี้คุณผู้ชมดูนะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุนี่ประมาณสัก100เมตรก่อนถึงบ้านและช่วงเวลาที่ได้คือ2ทุ่ม18นาทีถึง4ทุ่มสังเกตนะคะมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปทางบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ยมี4คันด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นรถชาวบ้านที่ไปหาปลาแล้วก็สามีไปขอความช่วยเหลือบางคันอาจจะเป็นรถของผู้ต้องสงสัยเที่ยงคืน9นาทีค่ะมีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าหมู่บ้านจนกระทั่งเที่ยงคืน44อันนี้จะเป็นรถกู้ชีพขับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุล่าสุดที่สภ.หนองวัวซอตำรวจเชิญทั้งสามีทั้งลูกชายของผู้เสียชีวิตและนางสาวน้องอายุ34ปีคนนี้คือลูกสะใภ้กับเพื่อนชายไปสอบปากคำค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจลายนิ้วมือนะคะเนี่ยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง4คนไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือคนร้ายที่อยู่บนขวดน้ำเขียว
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวนางสาวน้องก็คือลูกสะใภ้ออกมาเก็บตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจหาสารเสพติดเนี่ยค่ะบรรยากาศในช่วงนี้นักข่าวก็ไปรอทำข่าวก็พยายามจะเข้าไปถามไปคุยนางสาวน้องไม่พูดเลยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าวแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำไปเลยสามีของผู้ตายยอมรับค่ะบอกว่าสงสัยนางสาวน้องที่เป็นลูกสะใภ้นี่แหละเพราะตอนที่ลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่าที่บ้านน่ะเลี้ยงหมา3ตัวนะปกติอ่ะถ้าเป็นคนแปลกหน้าสมมติเข้ามาหมามันต้องเห่าอ่ะแต่วันเกิดเหตุไม่มีเสียงหมาเห่าเลยเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าหมามันคงรู้จักหรือเปล่ามันก็เลยไม่เห่าแล้ว2สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่เพิ่งไปเตือนภรรยาเรื่องการเที่ยวเตร่แม่เนี่ยมีการยกเท้าเตะแบบเหมือนเฉียดปากไปอ่ะครูบอกถ้าไม่เลิกอีกเดี๋ยวจะแรงกว่านี้หรือโมโหปมนี้ด้วยหรือไม่ค่ะสามารถใจไล่จนขาไม่ง่ายเลยปะอันนี้ก็บ่แน่ใจนะครับเพราะว่าแกกับบริเวณอคติกับแม่น่ะที่ว่ามีเลี้ยงกันที่ว่าเตะปากกันนี่แกกับแกก็บอกแกก็บอกอยู่หันแล้วว่าบ่ได้เครียดบ่ได้หยังก็คือแกว่าแกนับถือว่าแม่อ้ายโอ้นี่เรื่องเตะปากกันเรื่องหยังเรื่องแกไปเที่ยวนี่แหละครับโอ้ยาแกแม่นแม่นตักเตือนแม่นตักเตือนว่ามันเฮาเป็นผู้หญิงเฮาไปนอกจากจะสงสัยในตัวของผู้ก่อเหตุแล้วสิ่งที่ต้องไปตามกันต่อก็คือสิ่งที่อยู่ในขวดน้ำเขียวนั่นแหละนั่นน่ะสิมีอะไรผสมอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาชญากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมอมหิดลดร.ตรินโพรักษาครับบอกว่าถ้าดูจากอาการของคู่แม่ลูกนี้แล้วคาดว่าสารพิษที่ผสมอยู่ในน้ำเขียวน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือไม่ก็ยาเบื่อหนูนะครับคือถ้ากินเข้าไปเนี่ยอาการที่เห็นเด่นชัดคือปวดหัวมึนงงคลื่นไส้เหงื่อออกเป็นตะคริวหายใจขัดมองไม่ชัดแล้วก็จะเสียชีวิตการที่ลูกชายบอกว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกฝาดๆแต่ว่าไม่มีกลิ่นก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้น้ำหวานเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเยอะมันจะไปดับกลิ่นของสารเคมีตอนกินก็เลยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีสิ่งแปลกปลอมส่วนตัวของอาจารย์เชื่อว่าน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าเพราะว่าออกฤทธิ์ได้ทันทีขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินเข้าไปส่วนยาเบื่อหนูเนี่ยจะออกฤทธิ์ช้าต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันหรือไม่ก็เต็มวันเลยนะครับค่ะทีนี้เบื้องต้นทางคดีตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะทั้งเรื่องของการมีปากเสียงในครอบครัวแล้วก็มันมีประวัติว่าครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมไปลักเล็กขโมยน้อยอาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีพยานในที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดก็อย่างที่เราเห็นนะคะยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนร้ายเป็นใครตำรวจจะลงพื้นที่ไปสืบนะคะว่าขวดน้ำเขียว2ขวดเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนไปดูแหล่งที่ซื้อมาด้วยแล้วสิ่งที่ต้องรอก็คือผลพิสูจน์ลายนิ้วมือบนขวดน้ำเขียวเนี่ยแหละค่ะว่าที่สุดแล้วไปตรงกับลายนิ้วมือของใครนะถ้ามีลายนิ้วมือของใครสักคนที่ไม่ใช่ผู้ตายคนนั้นหรือไม่ที่วางยาเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะครับ